ทำให้ชินิวครับกับเรื่องราวของ Tesla Dojo ระบบการขับรถอัตโนมัติของ Tesla ในวันนี้ครับผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่า Tesla Dojo คืออะไรและเราเนี่ยจะสามารถได้อะไรจาก Tesla Dojo บ้างครับและถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปนี้กันเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วถ้าคุณกดแล้วก็ไปดูเลยครับTesla Dojo ครับเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่าเป็นระบบออโต้ไพลอตนั่นเองครับ Tesla Dojo เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมเครือข่ายเทียมสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ FSD Full Self Driving เป้าหมายคือการบรรลุการขับโดยใช้เพียงกล้องเรียนแบบการรับรู้ของมนุษย์และไม่ใช้มนุษย์ในการควบคุมรถเลย Tesla จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลทั้งหมดที่เรามาจากรถยนต์ของตนทั่วโลกและทำการจำลองสถานการณ์หลายล้านเพื่อทำการทำให้โมเดลเนี้ยมีความเพอร์เฟกต์มากที่สุดครับเรื่องไม่ได้ของตัว AI นี้ครับ Tesla เชื่อว่าเอนจิเนียร์ของตัวเองนะครับจะสามารถเทรน AI Tesla Dojo ออกมาเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้กับโปรดักต์ของตัวเองได้ครับคุณอาจจะสงสัยว่าแล้ว Tesla เนี่ยเอาฟุตเทจที่มีเป็นล้านเนี่ยมาจากไหน Tesla เนี่ยเขาทำรถอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ว Tesla เนี่ยมันเป็นสมาร์ทคาร์มันไม่ได้รถเล็กเหมือนสมาร์ทคาร์แต่ว่ามันเป็นรถที่ฉลาดครับเวลามันมีอะไรเนี่ยอยู่ใกล้รถ Tesla หรือมันคิดว่ารถ Tesla อยู่ในอันตรายมันจะเปิด Tesla Sentry Mode ทันทีแล้วจากนั้นเนี่ยจะเก็บว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น360องศาขึ้นบนแอปทำให้ Tesla เนี่ยมีข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ครับว่าก่อนที่รถเนี่ยจะชนหรือว่าก่อนที่รถเนี่ยจะโดนอะไรเนี่ยมันอะเกิดอะไรขึ้นแบบ360องศาแล้วก็แบบ60 fps เลย 4K เลยซึ่งมาทำให้เขาเนี่ยมีฟุตเทจมากกว่าเจ้าอื่นนั่นเองครับแล้วก็เหมือนเป็นการถือไพ่เนี่ยมากกว่าเจ้าอื่นโดยคุณอาจจะสงสัยว่าแล้ว Tesla เนี่ยจะเอาตัวโมเดล Tesla Dojo เนี่ยไปทำอะไรครับTesla เนี่ยน่าจะเอา Tesla Dojo นะครับไปทำกับโปรเจกต์ที่เขาเพิ่งประกาศมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนั่นคือ Tesla Robot Taxi Tesla Robot Taxi นะครับเป็นเหมือนกับแอปนะครับที่เราเนี่ยสามารถเรียกแท็กซี่มาแล้วรถของ Tesla ที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยจะทำการขับมาหาเราโดยทันทีและจากนั้นเนี่ยก็จะรับเราแล้วไปส่งที่เป้าหมายโดยที่ไม่ต้องมีคนเป็นคนรับออเดอร์มีแค่เราเนี่ยกดส่งออเดอร์ครับแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบนี้เนี่ยก็น่าจะhighest bidder ก็คือใครเนี่ยให้เงินมากที่สุดก็จะได้ไปก่อนเหมือนกับ Uber หรือว่าเหมือนกับ Grab นั่นเองครับโดยถ้าคุณท่านนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับและในวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับ